วิธีตั้งค่ายให้ผู้อื่นผู้ดูแลเพจแทนง่ายๆด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวเพื่อนๆคงมีปัญหาเยอะแยะใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อยากดูแลเพจด้วยตัวเองแต่คุณไม่รู้จะทํำยังไงคุณอาจจะอยากนี้เอมาจากเพจนั้นคุณอาจจะอยากให้คนอื่นดูแลแทนเดี๋ยวครูแซมจะสอนนะครับใครที่ยังไม่รู้ตามมาตามมาอันดับแรกนะครับเพื่อนๆทุกคนก็ต้องเข้าแอป a c e b o o k ก่อนเนาะเพราะว่าเพจเนี่ยเป็นตัวทําธุรกิจในแอป a c e b o o k นะครับก็เราต้องเข้าไปจัดการในแอป Facebook อ่ะแตะลงไป หลังจากที่เราเข้ามาในแอ Facebook แล้วนะครับสำหรับใครนะส่วนมากน่าจะกลายเป็นเพจเวอร์ชันใหม่กันแล้วละ่ะคุณก็จะเข้ามาหน้าเพจก่อนโดยการที่คุณต้องแตะตรงหน้ากลมๆของคุณและมีขีด3ามขีดด้านล่างมุมขวาล่างครับหลังจากนั้นนะให้เราแตะตรงรูปฟันเฟืองพอแตะรูปฟันเฟืองเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยให้คุณแตะคาว่าการตั้งค่าเพจและเลื่อนลงมานะทุกคนเลื่อนลงมาจนกระทั่งคุณเห็นว่าประสบการณ์เพจแบบใหม่ ให้คุณแตะว่าการเข้าถึงเพจหรือที่เป็นรูปกุญแจตัวนี้น่ะแตะลงไปหลังจากที่คุณแตะลงไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีผู้ดูแลตามนี้นะครับครูแซมไม่ได้ทุกคนเห็นนะก็คุณก็เพิ่มเข้าไปแล้วกันเป็นคนอยากให้ใครดูแลนอกจากตัวคุณอ่ะกดคาว่าเพิ่มใหม่อ่ะมันก็จะมีรายละเอียดนะครับคุณก็ลองอ่านดูแล้วกันนะครับอ่ะหลังจากนั้นกดถัดไปก็ทีนี้เราก็พิมพ์ชื่อเอานะครับอ่ะครูแซมเอาเป็นคุณแม่ครูแซมทดสอบดูก็ได้นะครับ เป็นเฟิร์สโค้ดเฟิร์สนะครับครูแซมก็ยกตัวอย่างแล้วกันนะว่าเอาเป็นแม่ครูแซมที่เป็นโค้ดเฟิร์สแล้วกันนะแตะลงไปก่อนทีนี้มันก็จะมีอธิบายนะครับว่าคุณต้องการให้เข้าถึงยังไงบ้างอนุญ,ญาตให้บุคคลน,นี้มีสิทธิการควบคุมโดยสมบูรณ์เช่นการทุกคนที่มีสิทธิการควบคุมโดยสมบูรณ์จะสามารถมอบสิทธิให้คนอื่นได้ก็ครูแซมต้องการให้คุณแม่เนี่ยเข้าเป็นผู้ควบคุมได้หมดก็แตะลงไปนะครับแล้วกดให้สิทธิการเข้าถึง มันก็จะมีให้กรอกรหัสผ่านนะทุกคนเราก็กรอกลงไปนะครับรหัสผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วนะที่ต้องการจะเพิ่มคนเข้ามาหลังจากนั้นกดยืนยันอ่ะคแซมทาให้ทุกคนดูเลยแล้วกันครับแค่นี้ทุกคนก็จะสามารถเชิญอีกคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาจัดการเพจของเรามันก็ไม่ยากแล้วทุกคนเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าสิทธิ์การเข้าถึงเนี่ยคืออะไรเห็นไหมมีอะไรบ้างที่เข้าถึงได้เห็นปะเนี่ย ดังนั้นนะครับทุกคนก็ดูเอานะคบว่าคำเชิญเนี่ยจะอยู่ได้30บันถ้าเกิดเขาไม่ตอบรับใน้30บันเนี่ยก็จะหายไปนะเพื่อนๆก็ลองทาดูนะไม่ยากเลยนะครับคนอ่ะกูแซมเอาออกก่อนแล้วกันนะไปลองทําดูนะฟังครั้งแรกไม่เข้าใจก็ฟังได้หลายรอบคุณทําได้อย่างแน่นอน เห็นไหมเพื่อนๆไม่ยากเลยนะครับวิธีการนี่ง่ายมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยฟังครั้งแรกไม่เข้าใจแต่คุณอยากจะให้คนอื่นมาดูแลเพจแทนคุณนะแ้วคุณก็ต้องเลือกดีๆนะว่าวิธีการที่คุณแซมให้เป็นวิธีการที่เราเนี่ยมอบให้เขาเต็มที่นะเขาสามารถที่จะคัดคนเตะคนหรือเอาคนออกคนเข้าได้คุณก็ต้องเชื่อแล้วก็ไว้ใจเขาระดับหนึ่งในการที่จะมอบสิทธิ์นี้ให้นะครับเพื่อนๆดังนั้นก็คิดดูดีๆแล้วก็ ทำไม่เป็นก็แค่ฟังคูแซมหลายรอบส่วนใครนะครับที่ชอบความรู้แนวจากมือสอนทำออนไลน์นะที่บอกที่ะขั้นที่ละตอนแบบนี้โดยเฉพาะการทำ c e b o o k Page คุณก็ติดตามคูแซมไว้ได้เลยคูแซมเอาคลิปดีๆเจ๋งๆมาสอนคุณทุกๆวันอย่างแน่นอนวันนี้นะครับส่วนใครนะครับที่เป็นสายแบบว่าพี่ไม่ไหวแล้วค่ะคะแูแซมพี่ต้องการที่จะไปมากกว่านี้แล้วเพราะพี่รู้สึกว่าการที่ไม่ยอมลงคลิปไม่ยอมทำไลฟ์ไปถ่ายทอดสดเนี่ยโอกาสที่ธุรกิจของพี่เนี่ยจะสูญเสียรายได้เป็นวันละแสนวันละล้านหรือสิบล้าน ไปเยอะแล้วค่ะคุณแซมเพราะว่าพี่ไม่ทําการตลาดให้่คนรู้จักบนโลกออนไลน์ใช่ไหมเพราะจริงๆการพูดบนออนไลน์เนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเห็นแค่คนไทยที่อยู่แถวหน้าร้านเราเท่านั้นแต่เป็นคนไทยที่อยู่ทั่วโลกพี่เข้าใจและพี่อยากเริ่มคุณแซมมีคอร์สอะไรไหมคะก็มีนะครับคอร์สจับมือสอนทำเฟซบุ๊กเพจนะก็ใครสนใจก็ทักไปหาทีมงานที่พี่ไลน์แอด k r u s a m นะวันนี้คุณแซมก็ไปก่อนนะแล้วก็เชื่อว่าความรู้ที่คุณแซมให้ไปเอาไปใช้กันควรจะมีชีวิตที่สบายมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องทำงานด้วตัวเอง เท่าไหร่นะครับก็จ้างคนแต่เอาคนที่คุณไว้ใจนะวันนี้ผู้แ้างไปก่อนนะครับรักทุกคนบ๊ายบาย